ให้ตรวจสอบการเสียภาษีของนุชบางเตยนะครับกับพวกฐานใช้หลักฐานเป็นเท็จในการยื่นเสียภาษีที่ไม่ตรงกับรายได้ที่เป็นจริงนะซึ่งนุชบางเตยเนี่ยมีทรัพย์สินมากกว่านะครับ300ล้านเช่นเดียวกันกับแม่ตั๊กนะครับจึงมาร้องให้ท่านปฏิกรมสรรพากรดำเนินการตรวจสอบภาษีย้อนหลังนะครับทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีรายได้บุคคลธรรมดาครับแล้วก็รวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตกแต่งบัญชีแล้วก็รวมทั้งเจ้าที่กรมสรรพากรพื้นที่ที่มีการรับชำระภาษีที่เชื่อว่าน่าจะมีการร่วมกันให้การช่วยเหลือนะครับนุชบางเตยให้เสียภาษีน้อยลงหรือเสียภาษีขาดทุนนะครับนี่เอกสารที่เรานำมามีอะไรบ้างครับก็เราก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทของนุชบางเตย2บริษัทแล้วก็รายได้การเสียภาษีแล้วก็รวมทั้งทรัพย์สินที่นุชบางเตยเนี่ยนะครับได้มีการแสดงอยู่ในสังคมออนไลน์นะครับโดยเฉพาะมีบ้านราคามากกว่า200ล้านมีนาฬิกาหรูมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับมีรถหรูอะไรเงี้ยครับลักษณะจะเป็นคล้ายแม่ตั๊กพฤติกรรมของนุชบางเตยก็ไม่แตกต่างอะไรกับแม่ตั๊กครับเงินที่ได้มาเราก็เชื่อว่าได้มาจากการทำธุรกรรมไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าภายใน2วันเนี้ยนะครับน่าจะมีการขอศาลออกหมายจับนุชบางเตยกับพวกนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบุคคลพวกเนี้ยนะครับเป็นภัยต่อบ้านเมืองนะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศแล้วก็สร้างความเสียหายกับพี่น้องประชาชนนะครับที่มีการซื้อสินค้าจากกลุ่มกระบวนการในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเรียกร้องพี่น้องประชาชนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยกองกับการปราบปรามของผู้บริโภคร่วมกับทำงานปปงได้มีการยึดอายัดทรัพย์เนี่ยแม่ตั๊กกับพวกเนี่ยได้มากกว่า300ล้านนะครับดังนั้นผู้เสียหายในขณะนี้มีความเสียหายเพียงเล็กน้อยเองนะครับเรียกง่ายว่าจะไม่ถึง20ล้านบาทเลยดังนั้นเงินที่มีการยึดอายัดไปเนี่ยนะครับจะมากนะครับกว่าผู้เสียหายที่มีการออกมาแจ้งความดำเนินคดีดังนั้นจึงอยากเรียกร้องพี่น้องประชาชนให้มาร่วมกันแจ้งความเยอะๆนะครับท่านจะได้เงินในการคืนไม่น้อยกว่า10เท่าตัวนะครับดีกว่าที่ท่านเอาทองไปคืนแล้วก็ผู้ที่มีการซื้ออาหารเสริมนะครับผลิตภัณฑ์ของแม่ตั๊กกับพวกเนี่ยก็มาแจ้งความในฐานะที่เป็นผู้เสียหายในคดีช่อกงประชาชนแล้วก็ความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็ความผิดมาตรา441นะครับที่เราเชื่อว่าจะมีการออกหมายจับนะครับ